สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ ICU เช่นเคยค่ะรายการที่จะพาเพื่อนๆนักศึกษาและชาวพระจอมเกล้าลาดกระบังไปพบกับเรื่องราวและสิ่งแปลกใหม่ที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นภายในรั้วพระจอมเกล้าลาดกระบังของเรากันค่ะสำหรับรายการในวันนี้ค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับคนเก่งชาวพระจอมเกล้าลาดกระบังของเราค่ะที่สามารถไปคว้ารางวัลค่ะจากการแข่งขัน Thailand Net Rider 2011ค่ะหรือ Cisco Networking Skill Competition 2011ค่ะซึ่งเป็นการแข่งขันทดสอบความรู้และทักษะภาคปฏิบัติแก่ผู้เรียนรู้ในโครงการนี้ค่ะและทางสถาบันของเราค่ะก็สามารถไปคว้ารางวัลมาได้ถึง2รางวัลด้วยกันค่ะเพื่อนๆคนจะอยากรู้กันแล้วนะคะวันนี้ค่ะทางรายการ ICU ค่ะจะพาไปพูดคุยถึงความสำเร็จในการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะไปชมกันดีกว่าค่ะผมชื่อพงศธรกิตติคิริชัยกุลคณะเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปีที่4ครับสวัสดีครับผมชื่อนายศิกวัฒน์ชีชนะนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปีที่4ครับเป็นการแข่งขัน Thailand Net Rider นี่ก็มีมาได้หลายปีแล้วครับปีนี้เป็น Thailand Net Rider ปี2011ครับผมก็ผู้จัดก็จะเป็นบริษัท Cisco Systemร่วมกับสถาบันอีก3สถาบันก็คือสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับชื่อทีม Let Me Go ครับได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand Net Rider 2011ครับผมเป็นโจทย์เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางด้านเน็ตเวิร์คครับผมเช่นการต่ออุปกรณ์เราเตอร์สวิตช์หรือการแก้ไขปัญหาเมื่อเน็ตเวิร์คมีปัญหาเกิดขึ้นครับผมแบ่งเป็น2รอบครับคือรอบคัดเลือกกับรอบแข่งจริงอะครับผมรอบคัดเลือกก็จะคัดจากทั่วประเทศมาเหลือ20ทีมครับแล้วก็มาแข่งที่เกษตรเป็นรอบสุดท้ายครับผมเทคนิคก็อาจจะไม่มีอะไรมากครับแต่ว่าเรื่องการเตรียมตัวอาจจะเป็นจุดเด่นมากกว่าคือผมเตรียมตัวมาประมาณ2ปีแล้วครับคือเหมือนว่าอ่านมาเรื่อยๆเรียนมาเรื่อยๆครับเพราะว่าปีที่แล้วพวกผมก็ไปแข่งเหมือนกันปีแล้วนี่แข่งได้ที่6ก็คือไปแข่งครั้งแรกครับมีประสบการณ์แล้วก็เลยพอรู้ก็เลยเตรียมตัวได้ถูกพอปีนี้มาก็เลยแข่งได้ชนะเลิศมาครับปัญหาอุปสรรคก็คือช่วงการแข่งเนี่ยครับเขาจะแบ่งเป็น2อย่างคือทฤษฎีและปฏิบัติในช่วงปฏิบัตินี้เขาจะให้ดูเน็ตเวิร์คจำลองที่เขาให้มาครับเมื่อเราดูเสร็จแล้วว่าเราควรจะตอบอะไรเราก็นำคำตอบเนี้ยไปตอบในอินเทอร์เน็ตซึ่งเขาจะเปิดให้ตอบคำถามครับในการตอบเนี้ยเราจะต้องตอบให้ตรงที่สุดเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยครับเป็นคนตรวจถ้าเราตอบผิดไปแม้แต่คำเดียวนี้เราก็จะไม่ได้คะแนนครับประสบการณ์ที่ได้หนึ่งนอกจากความรู้ที่ได้นะครับก็จะเป็นแบบการรู้จักกับเพื่อนต่างสถาบันที่จะมาทำงานในสายอาชีพนี้ซึ่งก็จะรู้จักคือการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่ว่าไปแข่งขันวิชาการอย่างเดียวก็จะมีกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนต่างสถาบันด้วยครับก็ทำให้มีคอนเนคชั่นมากขึ้นทำให้รู้จักกันมากขึ้นแบบมีประโยชน์ในการไปทำงานในอนาคตครับผลรู้สึกที่รับรางวัลก็คือดีใจครับเพราะว่าเตรียมตัวมาประมาณ2ปีแล้วก็รู้สึกดีมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศครั้งนี้ครับผมทอสนี่เป็นคู่หูผมตั้งแต่ปีหนึ่งก็คือทำโปรเจกต์อะไรก็ทำมาด้วยกันครับผมก็โดยส่วนตัวแล้วทอสเขาเป็นคนที่จะค่อนข้างชอบหาความรู้เพิ่มเติมเป็นพิเศษมากอย่างเช่นพวกไฟฟ้าหรือโปรแกรมต่างๆที่คณะไม่ได้สอนเขาก็จะไปหามาอ่านหรือศึกษาเพิ่มครับซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบนิดนึงทำงานร่วมกับนิดก็รู้สึกดีครับเพราะว่านิดเขาเก่งหลายอย่างขอคุณอาจารย์โชติพัฒน์นะครับที่คอยสนับสนุนด้านอุปกรณ์และความรู้ทั้งหมดในการที่จะให้ผมไปการแข่งขันครั้งนี้สองขอขอบคุณพี่เอกนะครับเป็นนักศึกษาปริญญาเอกนะครับที่คอยติวคอยแนะนำเทคนิคต่างๆให้นะครับแล้วคนสุดท้ายขอขอบคุณพี่เม้งนะครับพี่เม้งจบไปแล้วแต่ก็เป็นคนที่นำพาพวกผมมายังสายงานนี้นะครับผมขอขอบคุณมากครับก็คิดว่าเขาคงได้ประสบการณ์จากการแข่งขันปีที่แล้วนะครับให้เขาได้มีประสบการณ์ในการทำงานจริงด้วยนะครับคือเราให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาช่วยงานเกี่ยวกับเรื่องของเครือข่ายในของคณะเองนะครับช่วงปิดเทอมอะไรเงี้ยเขาก็จะได้รับประสบการณ์ในการทำงานทำให้เขามีความ
รู้ลึกซึ้งขึ้นในสิ่งที่เขาเรียนมาเขารู้สึกดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเขานะครับมันเป็นความพยายามของเขาเองนะครับผมครับหลังจากได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะครับก็จะเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับเอเชียครับแข่งขันก็จะแข่งกับประเทศจีนเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์เป็นต้นนะครับส่วนสถานที่แข่งก็จะแข่งที่ Cisco Office ครับแข่งผ่านอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Telepresence ครับผมประมาณเดือนตุลาคมนี้ครับสวัสดีครับผมนายณัฐกรธมรพงศ์กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ทีมชื่อ Extraordinary ครับประกอบด้วยผมณัฐกรและเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อว่าฐานุชนะครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2อะครับคือเราเนี่ยช่วยกันแข่งขันก็คือว่าในส่วนของฐานุชเนี่ยเขาจะถนัดเรื่องของด้านปฏิบัติผมก็จะช่วยในเรื่องของทฤษฎีในเรื่องของที่ฐานุชเนี่ยเขาไม่ถนัดคือเราจะแบ่งกันอ่านในส่วนที่เราสนใจอะครับแล้วก็จะช่วยกันเติมเต็มในส่วนของข้อสอบได้ครับทำให้มันสมบูรณ์ไม่คาดหวังว่าจะได้รับรางวัลครับเพราะว่าปีที่แล้วเพื่อนเคยไปแข่งมาแล้วทราบว่ามีความยากมากก็เลยไม่ได้คาดหวังคือในระหว่างการแข่งขันนี่ก็ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราเตรียมตัวมาพอสมควรประสบการณ์ที่เห็นได้ชัดก็คือเราจะมีการทำกิจกรรมกับเพื่อนมหาลัยอื่นก่อนเพื่อ เป็นการกระชับความสัมพันธ์ของมหาลัยต่างๆคือเราได้เพื่อนเพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็ได้เห็นว่ามหาลัยอื่นเขาก็เตรียมตัวกันมาอย่างดีเหมือนกันวินาทีนั้นก็คือว่าไม่คิดว่าจะได้รับรางวัลครับเพราะคิดว่ายังทำได้ไม่ดีพอแล้วก็น่าจะมีมหาลัยอื่นที่ทำได้มากกว่าในส่วนของฐานุชเนี่ยคือผมได้ร่วมทีมการแข่งขันในรายการอื่นกับเขามาหลายครั้งแล้วคือฐานุชเป็นคนที่มีความตั้งใจมากแล้วก็มีความขยันมากในการหาข้อมูลครับก็คือในส่วนของการแข่งครั้งนี้เนี่ยเขามีส่วนหลักมากในการเข้าแข่งขันครับต้องขอขอบคุณอาจารย์จิรศักดิ์นะครับทางอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงช่วยประสานงานต่างๆระหว่างนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของ Cisco นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆอำนวยความสะดวกมากๆให้กับพวกเรานะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องการแข่งขันให้เด็กในภาคทั้งหมดได้เข้าร่วมแข่งขันนะครับต้องขอบคุณพี่ๆที่เคยมีประสบการณ์ในการแข่งขันในรายการนี้นะครับที่ถ่ายทอดประสบการณ์ว่าลักษณะการแข่งขันเป็นอย่างไรทำให้เราเตรียมตัวได้ค่อนข้างที่จะถูกต้องครับก็คืออยากเชิญชวนให้น้องๆนะครับที่เกี่ยวข้องในส่วนของการแข่งขันในรายการต่างๆนะครับให้เราเนี่ยลองเข้าไปสมัครดูก่อนอย่าคิดว่าเราเนี่ยสมัครไปก็ยังไม่ได้รางวัลนะครับลองพยายามกันดูก่อนแล้วก็ให้เตรียมตัวกันให้เต็มที่นะครับไม่ต้องคิดว่าจะได้รางวัลหรือเปล่าอย่างน้อยก็เป็นประสบการณ์ที่เราจะเก็บไปได้ใช้ตลอดนะครับและต้องขอแสดงความชื่นชมและยินดีอีกครั้งค่ะกับความสำเร็จของคนเก่งชาวพระจอมเกล้าลักกระบังของเราที่สามารถไปคว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่2ในการแข่งขัน Thailand Net Rider 2011ในครั้งนี้ด้วยค่ะและที่สำคัญค่ะทั้ง2ทีมจากพระจอมเกล้าลักกระบังของเราค่ะก็จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะไปร่วมแข่งขัน Net Riders ในระดับเอเชียแปซิฟิกประมาณเดือนตุลาคมนี้อีกด้วยค่ะและนี่ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆเรื่องราวหนึ่งนะคะที่รายการ ICU ได้นำมาเสนอให้ชมกันสำหรับครั้งหน้าค่ะจะพาไปที่ไหนมีอะไรที่น่าสนใจรายการ ICU ไม่พลาดนำมาให้ทุกคนได้ชมกันแน่นอนค่ะสามารถรับชมรายการ ICU ย้อนหลังได้ค่ะได้2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะผ่านทาง www.kmitl.ac.th/pr ค่ะและช่องทางที่2ค่ะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ICU KMITL ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะกับรายการ ICU สวัสดีค่ะ